ถ้าในทุก24ชั่วโมงมนุษย์สามารถที่จะได้นั่งเพื่อสำรวจชีวิตของเราในมุมที่มีความเป็นมงคลที่ห้อมล้อมเราอยู่ก็ต้องเรียกว่าคนคนนั้นมีบุญมากเลยค่ะคุณแม่เป็นหนึ่งในความเป็นผู้ที่มีกุศลและเจตนาในการที่จะรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัติคุณแม่จึงได้จัดมุมต่างๆของเสถียรธรรมสถานไว้เพื่อให้เป็นมงคลกับชีวิตของผู้คนที่ต้องการที่จะเรียนรู้และต่อสู้ต่อไปค่ะมุมตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังคุณแม่นะคะใน8สัญลักษณ์นี้ที่เป็นมงคลว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นจะมั่นคงขึ้นจะสว่างสวยถ้าเราใช้ปัญญาในการจัดการชีวิตอย่างไม่ย่อท้อต่อปัญหาแต่ปัญหาจะไม่เป็นอุปสรรคของชีวิตก็ต่อเมื่อเราได้ใช้ปัญญาหรือฝึกแก้ปัญหาอย่างมีปัญญานั่นเองเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความชำนาญในการที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาของคุณคุณก็จะมีศรัทธาและมีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความเพียรนะคะคุณธรรมของพระอริยธาราจะทำให้เรามีสติในการประคับประคองศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติก็เป็นการเชื่อมโยงให้ชีวิตของเรามีพละ5หรือที่เรียกว่ากำลังในการเคลื่อนค่ะและ31ตุลาคมนี้คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเชิญจากคุณแม่นะคะมาที่เสถียรธรรมสถานค่ะมาหล่อล้อมใจเราให้มีหัวใจเดียวกันในการหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะธรรมสวัสดีนะคะ